ปเดตยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่8เมษายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 139,422 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 95,262 รายจำนวนผู้เสียชีวิต 17,669 รายจำนวนที่รักษาหายแล้ว 26,491 รายในจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 95,262 รายรักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 63,084 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 28,485 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 3,693 รายโรงพยาบาลทหารที่กรุงโรมตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมการจัดตั้งเป็นฮับโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อซึ่งโรงพยาบาลทหารนี้ปัจจุบันสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน120เตียงและในอนาคตอันใกล้ก็จะมีการจัดสรรให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้150เตียงกระทรวงสาธารณสุขประเทศอิตาลีก็ได้มีข้อควรปฏิบัติออกมาแนะนำสำหรับผู้ป่วยไวรัสโควิดที่จะต้องสังเกตการที่บ้านหรือผู้ที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและรอผลตรวจเชื้อนั้นจะต้องกักตัวเองอยู่ห่างจากสมาชิกในครอบครัวถ้าเป็นไปได้ให้แยกห้องกันอยู่ในห้องหรือสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกงดให้ผู้คนเข้าเยี่ยมสำหรับข้อควรปฏิบัติผู้ที่ป่วยต้องดื่มน้ำเยอะๆและทานอาหารที่มีประโยชน์สวมหน้ากากอนามัยโดยเปลี่ยนทุกวันหรือถ้าไม่สะดวกไม่สามารถใส่ก็ให้ปิดปากปิดจมูกด้วยกระดาษทิชชู่เวลาไอหรือจามใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและล้างมือทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำหรือไฮโดรแอลกอฮอล์ทุกครั้งข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรักษาตัวสังเกตอาการที่บ้านคนที่ดูแลจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในห้องเดียวกับผู้ป่วยจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่น้ำหรือไฮโดรแอลกอฮอล์หลังจากที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ในบริเวณเดียวกับผู้ป่วยก่อนและหลังเตรียมอาหารก่อนทานอาหารหลังจากใช้ห้องน้ำและทุกครั้งที่มือสกปรกจานช้อนส้อมของใช้ส่วนตัวผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนจะต้องแยกกับผู้ป่วยและทำความสะอาดต่างหากจะต้องทำความสะอาดบ่อยๆด้วยน้ำและผงซักฟอกด้วยน้ำร้อน 60-90 องศาเซลเซียสพื้นผิวที่ผู้ป่วยสัมผัสบ่อยๆต้องล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกวันถ้าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงหายใจลำบากให้โทรแจ้งที่เบอร์112หรือ118ทันทีเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงการออกนอกบ้านของผู้สูงอายุทางไปรษณีย์อิตาลีก็มีบริการเสริมสำหรับผู้ที่เกษียณอายุ75ปีขึ้นไปในการบริการส่งมอบเงินบำนาญให้ถึงที่บ้านเพราะปกติแล้วในแต่ละเดือนผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญจะต้องไปติดต่อรับเงินบำนาญที่ไปรษณีย์ซึ่งการบริการในครั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรฟรี800-55-66-70หรือสามารถติดต่อได้ที่สถานีคาราบิเนียริใกล้บ้านค่ะสำหรับบริการพิเศษนี้จะมีเฉพาะในช่วงของสถานการณ์ฉุกเฉินไวรัสโควิด-19 ระบาดนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ปูก็มีวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ1. มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. มีไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหล
กรณีมีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ให้รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ